นายสมหมายภาสีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษาโรงพยาบาลฉลองที่พื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสมหมายภาสีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา4ชัน้นโรงพยาบาลฉลองโดยมีนายโชคดีอมรวาดรองผู้ว่าราชการจรงังหวัดภูเก็ตนายแพทย์บัญชาค้าของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก็นายเรวัตอารีรอบอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตและนายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองพร้อมด้วยสมาชิกสภาฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉลองและแขกผู้มีเกียรติรวมถึงประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีนายสำราญจินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองกล่าวว่าการก่อสร้างโรงพยาบาลฉลองถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นด่านหน้าในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ตซึ่งปัจจุบันพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่อยู่ในส่วนนี้หากต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตจะต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า1ชั่วโมงในกรณีเกิดอุบัติเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินการส่งต่อยิ่งเกิดความล่าช้าจากการจราจรที่แออัดส่งผล ให้ความเสี่ยงของประชาชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งโรงพยาบาลฉลองสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเทศบาลตะบนฉลองจึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการจัดตั้งโรงพยาบาลฉลองจนสําเร็จและมีความก้าวหน้าในการให้บริการแก่ประชาชนตลอดเวลาสําหรับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและบํารุงรักษาในครั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขได้จัดสรรงบประมาณสําหรับก่อสร้าง 103.215,000ล้าน215,000บาทโดยก่อสร้างในที่ดินบริจาคของนายเ่าวอารีรอบและทายาทเนื้อที่10ไร่2งาน53ตารางวามูลค่าปัจจุบันกว่า200ล้านบาท